คิดไปแล้วนะครับคิดไปแล้วแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาคือจระเข้ที่เพิ่งเกิดมาตัวเล็กๆตัวเล็กๆจระเข้น้อยมีพิษสงต่อไปจะเป็นชาละวันโอ้โหครับผมแต่ฝีไม้ฝีมือนะครับทำให้เราสนุกสนานกันมากมายนะครับครับผมโดยเฉพาะปิดท้ายที่มีเหนื่อยครับนิดหน่อยครับแต่ว่าก็พอไหวพอไหวเดี๋ยวสักครู่ผมจะไปวุ่นวายแถวโต๊ะท่านนะครับเวลาผมเดินไปเนี่ยระวังกระเป๋าสตางค์แล้วก็ของมีค่านะครับนอกจากจะเป็นศิลปินดังแล้วเนี่ยล่าสุดเป็นน้องทรายคุณแม่ขอร้องด้วยขุดมาหมดนะครับขุดมาหมดเลยนะครับขุดมาหมดเลยนะพี่อาจจะเพิ่มคนสุดท้ายนะครับตบมือด้วยครับอีกที่ได้ไหมครับโอ้ยกล่องกลุ่มมากครับวางในผมดีใจไม่ได้แล้วนะอะไรครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะบูลลี่นะโอ้ไม่ได้โอเคโอเคไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปตากล้องด้วยนะครับก็คือจะคอยถ่ายรูปศิลปินที่มาพี่ปูถ่ายรูปเก่งมากนะครับหลายท่านไม่รู้นะว่าพี่ปูเป็นช่างภาพหลายๆท่านเนี่ยเวลามีมีงานเนี่ยบอกได้เลยครับไปช่วยฟรีตลอดใช่เรื่องพวกนี้ผมถนัดมากนะครับเก่งใช่ไองานฟรีนี่เก่งจริงๆนะครับเยอะมากๆงานเป็นอาชีพต้องมีค่าตัวครับผมครับพี่ปูขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณจระเข้น้อยด้วยนะครับและคิวต่อไปนะครับศิลปินของเรานะครับกำลังวอร์มอยู่หลังเวทีสำคัญมากครับผมบอกเลยว่าศิลปินท่านนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นคนที่เจ้าของงานเนี่ยรักที่สุดเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นใช่เป็นลูกชายครับผมลูกชายของพี่เมฆนะครับซึ่งเป็นคนที่ผูกพันกับเขามากเป็นลูกคนโตในช่วงหนึ่งนะครับวันที่20พี่เมฆเนี่ยเสียชีวิต20นะ5 ทุ่ม 49ครับผมก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยชีพจรนะหล่นลงมานะถ้าเราเคยดูภาพยนตร์นะเกือบนิ่งขยับนิดเดียวนะพี่โดนะภรรยาของพี่เมฆเนี่ยคุณเอ๋ก็เอาเพลงนะครับที่น้องมาร์คเนี่ยร้องให้พี่เมฆฟังนะเปิดเป็นคลิปแบบที่เขาถ่ายเอาไว้เปิดให้ฟังนะได้ยินเสียงนะเต้นขึ้นมาเลยหมายถึงชีพจรชีพจรเต้นขึ้นมาเลยแล้วก็อมยิ้มนิดๆและน้ำตาไหลคือเขาไม่รู้สึกตัวนะแต่ว่าเขารับรู้ได้นะครับรับรู้ได้แต่คงพูดอะไรไม่ไหวแล้วแล้ววันนี้ก็เชื่อว่าเชื่อว่าวันนี้เขาจะมาร้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับก็อาจจะมารับรู้แน่นอนอยู่นะไม่รู้เดินอยู่โต๊ะไหนล่ะครับเนี่ยคุณวินัยไก่หุ่นเนี่ยผมว่าเดินอยู่ในเนี้ยเขาชอบดูคอนเสิร์ตแล้วก็อาจจะอยู่กับผู้จัดคนแรกที่รับเข้าไปไกลประสาทมืดแล้วเรื่องนั้นนั้นเป็นละครลึกลับด้วยนะวินัยไก่หุ่นบอกว่าผู้จัดคนนี้แหละเป็นคนปั้นผมสร้างผมขึ้นมาจะให้อยู่ในวงการนี้ผมจะเล่าดีไหมเนาะเล่าเรื่องอะไรว่ามีการรับรู้อย่างเมื่อเช้าเลยแหละสดๆร้อนๆครับแล้วเอาสั้นๆว่าวันนี้ผมเชื่อว่าพี่เบ้งอยู่แถวเนี้ยไม่อยู่ตรงไหนก็ตรงนี้ยืนอยู่หลังเวทีหน้าเวทียืนดูพวกเรายืนดูพลังใจจากพวกเราทุกคนที่มาร่วมกันวันนี้เชื่อนักดังเชื่อนะครับเอาละกำลังจะรอภูมิใจลูกชายตัวเองอยู่ด้วยใช่แล้วช่วงนี้นะศิลปินที่มาเนี่ยไม่ใช่แค่น้องมาคนเดียวครับนะมีอีกหนึ่งท่านก็คือน้องเค้กกีรติรัชเอมน้องเค้กเนี่ยเป็นลูกสาวคนสวยของคุณวรพจน์ชะเอมดารานักแสดงชื่อดังครับผมนะน้องพรตเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยเรียกว่าต้องติดตามผลงานของเขาครับแล้วไม่น่าเชื่อว่าลูกสาวเนี่ยสวยมากแล้วร้องเพลงเก่งมากอยากจะโชว์เลยอยากจะเห็นให้ทุกคนได้เห็นเลยวันนี้นะพี่ไก่ครับดูน้องเค้กเลยนะครับพี่ลูกน้องพจน์เนี่ยเก่งมากแล้วสวยมากด้วยจริงจริงเนี่ยครับช่วงอายุ19ใช่แล้วร้องเพลงเก่งมากด้วยครับผมพี่ไก่ดูไว้เลยนะครับจองไว้เลยนะครับหรือผู้จัดคนอื่นหรือใครก็ได้นะครับที่อยู่ตรงนี้ได้เห็นแววของน้องนะครับพี่ไก่เป็นละครน้องไปเป็นนักร้องในค่ายได้เลยไม่พี่ไก่จะเป็นผู้จัดที่น่ารักไม่ใช่แต่พี่เมฆนะเล่นละครพี่ไก่ผมเนี่ยก็พี่ไก่หลายเรื่องแม้แต่พี่โดเองครับทรายสีเพลิงครับใช่ไหมครับเป็นละครที่เล่นยากที่สุดในชีวิตครับทำไมฮะเป็นตัวบุหรี่ครับเป็นอะไรนะอะคุณลองทำให้ได้นะครับเล่นเป็นบุหรี่พี่บุหรี่อะคุณลองทำให้ได้นะบุหรี่นี้สุขุมนุ่มลึกไปแล้วไม่มีเวลาวันนี้ศิลปินเยอะมากเมื่อกี้โจอีบอยโทรมาบอกครับพี่ผมจะร้องเพลงด้วยได้เลยใจเย็น
งั้นเราคุยกันเยอะไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรื่องบุรีไว้คุยทีหลังให้ครับเดี๋ยวให้ศิลปินร้องก่อนช่วงนี้นะฮะขอเสียงปรบมือให้กับน้องมาร์คพงพลไกรบุตรและน้องเค้กกิรติรัตน์ชัยเอมช่วงต่อไปครับศิลปินเรามารอข้างๆไว้ทีละอีก3ท่านแต่ว่าช่วงเวลานี้ครับจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะได้เห็นถึงน้ำจิตน้ำใจของทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เรารับฟังเสียงเพลงไปครับจะมีกล่องนะครับกล่อง
ของทางครอบครัวพี่เมฆรุ่นใหญ่ไกลกล่องพิเศษนะครับตรงไหนใครถือกล่องพิเศษยกมือให้ดูหน่อยครับกล่อง3กล่องเดินรอบงานครับใครที่อยากจะช่วยสมทบให้สมทบรุ่นให้กับครอบครัวพี่เมฆนะครับครับถ้าเงินสดไม่มีเรามี QR โค้ดสแกนให้ได้ครับพี่ไหนกล่องอยู่ไหนนะครับผมขอเห็นมือซึ่งคือวุฒิถือกล่องไหนครับอยู่ตรงไหนบ้าง QR โค้ดนะครับที่สแกนเป็นชื่อบัญชีจะช่วยเหลือครอบครัวพี่เมฆไกลกล่องตรงนี้นะครับเราจะมีศิลปินหนุ่มหล่อสาวสวยของเราครับเดินกล่องรอบๆตรงนี้ในบริเวณตรงนี้ครับครับผมครับเอาละครับพี่เอ็กซ์หรือนายบี้นะครับก็ทั้ง3ท่านนะครับเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาและคุ้นเสียงเพลงของเขาทั้ง3คนเลยนะครับก็มีทั้งพี่ฟอร์ดนะครับนะครับมีทั้งพี่เต้สวอนถูกต้องครับนะครับคนสุดท้ายนี่ทุกคนต้องรู้จักพี่หนุ่มเสกนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยครับคอยปลอบโยนไม่จำเป็นใจมันเจ็บเองก็ลืมเองใจฉันเองไม่ต้องการยังไงก็คงไม่ตายใจฉันยังคนไหวต้องมาโยกตัวยายยังรับตัวฉันยังโอ้ยยุ้มแล้วบริการนะครับก็สแกนก็บริการให้ครอบครัวได้เลยครับผมก็ต้องให้เจ้าหน้าที่จัดการส่งเรื่องครับเรื่องโทรเรื่องกติกาอ่ะสิ่งที่เพื่อนไปเลยครับรอไปแน่เลยกอดแล้วกันกอดสมชัยครับมีกอดแล้วกันกอดกันกอดกันแล้วกันไอ้ยุ้มกันกอดเมื่อเมื่อจะยุ้มหัวเมื่อจะยุ้มหัวเมื่อไม่เอาลูกไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาคนเก่งนี่เมื่อบอกพี่โนโน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 ่ไปไหนมาหาใครมาหาพี่เขาหาพี่เขาเหรอจะยอมให้เธอทุกอย่างเพราะในใจเฝ้ารำร้องแต่ถ้ายากผมเยอะมากขอดูหน่อยเขินมากเพลงเถอะขอทุกคนมีความสุขมากนะฮะวันนี้ฮะอีกสักหนึ่งเพลงครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีพิธีการกันต่อนะครับคุณชัยชัดคุณชอนิทยาชีวแพทย์หรือว่านิงนะคะมารับหน้าที่ต
ป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงพิธีการนะคะฉะนั้นต่อจากนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่ากิจกรรมหรือว่างานดีๆในครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะก็ต้องบอกว่าเกิดจากความร่วมมือของบุคคลสำคัญในร้าน Super Rich Transient Change 1965จำกัดค่ะเรียนเชิญค่ะและท่านที่3นะคะเรียนเชิญคุณประดิษฐ์สมทังเจตค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Masterpiece Organization จำกัดนะคะและผู้จัดละครตัวจริงก็คือต้อนรับพี่เชงด้วยนะคะก็คงต้องเริ่มจากคุณหนุ่มแล้วกันนะคะพี่หนุ่มคะเล่าให้ฟังหน่อยว่างานในครั้งนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรคะก็งานในครั้งนี้เราก็ตั้งใจจะจัดขึ้นนะครับตั้งแต่หลังที่วิเวกมีชีวิตอยู่ก็เริ่มกันตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านนะครับก็ตั้งใจว่าจะจัดคอนเสิร์ตให้เขาเพื่อที่จะนำเงินไปช่วยในการค่ารักษาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ดำเนินงานด้วยมานะฮะแล้วก็เราก็ลงคิวว่า26มีนาคมนะฮะคุยกับทางโรงเรียนเรียบร้อยนะแต่สุดท้ายเนี่ยเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับก็พี่เมย์ก็เสียชีวิตก่อนอย่างที่ทุกคนทราบนะครับแล้วก็เหมือนสคริปต์เหมือนบทละครเขียนไว้เลยก็คือว่าพอพี่เมย์เสียชีวิตนะครับวันชาปนกิจก็คือ25มีนาคมเมื่อวานนี้ก็พอชาปนกิจเสร็จทำด้วยดีพี่เมย์เสร็จส่งพี่เมย์เรียบร้อยเมื่อเช้านี้ทางครอบครัวก็ไปลอยอังคารนะครับบนแม่น้ำนะที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ตอนเย็นเราก็จัดคอนเสิร์ตให้เขานะพอช่วงเวลาที่พี่เมฆเสียชีวิตวันที่20เนี่ยทุกคนก็โทรหาผมเลยนะมีลูกสายนะถนนลูกสายก็โทรเข้ามาบอกว่าพี่ยังจัดอยู่ไหมคอนเสิร์ตยังจัดอยู่ไหมผมว่าจัดสิเราก็ต้องจัดเหมือนเดิมนะเราก็คุยกับทางพี่เบนนะพี่เชงบอกว่ายังไงก็ต้องจัดสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องช่วยครอบครัวเขานะครับแล้วก็เรียกว่าก็เหมือนครอบครัวกันก็ต้องดูแลกันต่อไปจนเกิดวันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ศิลปินทุกท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ส่งใจกันเข้ามารวมทั้งผู้คนที่รักพี่เมฆทุกคนอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับน่ารักมากๆนะทุกท่านเนี่ยโอ้ยเรียกว่ามากันจนล้นหลามอะโต๊ะข้างบนเนี่ยนะฮะนี่ฮะข้างบนเนี่ยบางทีนะฮะอาจจะไม่เห็นเวทีเท่าไหร่นะก็พยายามกันนะครับอ่ะชั้นบนขอเสียงหน่อยเร็วสุดยอดเนี่ยสุดยอดพวกคุณสุดยอดมากครับหัวใจสุดยอดนะฮะทุกด้านเลยนะครับทุกท่านเลยก็เป็นคนที่รักพี่เมฆทั้งนั้นเลยนะครับก็ที่มาเป็นอย่างนี้ครับเป็นความหวังในวันนี้โอเคครับก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องที่มาโดนพวกเราฟันราคาไปนะโต๊ะละ20,000โต๊ะละ15,000บ้างแต่นี้ก็ทุกอย่างมันทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเข้าให้ครอบครัวพี่เมฆหมดแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่มนะครับแล้วก็พี่เชงนะครับจากมาสเตอร์พีซนะครับตอนแรกผมจัดโจอี้บาซูนะฮะช่วยโจอี้บาซูพี่หนุ่มมาจัดช่วยพี่เมฆตอนที่สองคนมารวมกันมันจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็โดยมีพี่เชงนะครับเป็นบริษัทโอเวอร์ไนท์นะครับมาช่วยจัดงานได้ดีก็ขอบคุณเพื่อนๆศิลปินด้วยนะครับที่อยู่ในห้องศิลปินที่มาช่วยกันด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้ก็เราเดินไม่ได้แน่นอนกับพี่หนุ่มโดยเพื่อนๆหลายคนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่กินข้าวอยู่นะฮะที่มาร่วมช่วยทำงานก็ผมในนามตัวแทนนะครับโอร์แกไนซ์รวมๆกับพวกพี่ๆศิลปินเนี่ยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนด้วยนะครับขอบคุณพี่แขกค่ะก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่เชงด้วยนะคะในฐานะพี่เอด้วยค่ะเรียนเชิญพี่เอและครอบครัวลูกๆนะคะได้ที่มาบนเวทีแห่งนี้นะคะเพื่อรับมอบเงินนะคะโดยในลำดับแรกนะคะจะขอเรียนเชิญคุณนวทันนะคะที่เป็นของเราค่ะผู้บริหารบริษัทซูเปอร์วิชซูเปอร์ชีเอ็กซ์เชนจ์195จำกัดนะคะจะเป็นผู้มอบในลำดับแรกนะคะเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพี่เชงค่ะเป็นพี่เชงผู้มอบนะคะซึ่งมีคุณประดิษฐ์สมทังเจตผู้บริหารบริษัทมาสเตอร์พลาเซ่จำกัดผู้จัดละครนะคะก็ได้สนับสนุนการจัดงานทั้งหมดนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเป็นจำนวน 100,000 บาทค่ะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นเพื่อนๆศิลปินนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญเป็นตัวแทนนะคะนั่นก็คือพี่หนุ่มพงศ์ประภาดีค่ะพี่โรดคุณโจวิคานาคุณหนุ่มเชิญยิ้มรวมถึงคุณแช็กวรากรนะคะแล้วก็จริงๆอยากจะขอเรียนเชิญศิลปินนะคะที่ยิ้มอยู่ภายใ
ช่วงนี้ขอเชิญศิลปินที่อยู่ข้างเวทีทั้งหมดมาในงานนี้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโซโน่ครับเชิญเลยครับโรโดครับอู๋ธนาธรพี่นงเสกครับพี่จี๊ดพี่จี๊ดวสุนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเชิญโตโน่นะครับกับหนุ่มเป็นตัวแทนมอบให้กับเพื่อนเพื่อนรอสักครู่นะคะยังมีศิลปินมากันอยู่ค่ะเชิญพี่เชิญทุกท่านนะพี่มามลาบอนอีกครับเชิญให้หมดเลยนะคะตัวน้องครับเทพอุเทนพงศ์ินนะครับเชิญมาให้หมดเลยทีมเดอะวอยซ์นะครับทีมคนชื่อนะครับพี่มามลาบอนอีกก่อนพงไทยนะครับเชิญค่ะเก่งทัชยะนะครับยังมีมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวช่างภาพรอสักครู่ค่ะจริงๆวันนี้ศิลปินประมาณเกือบ50คนนะยังมีเดี๋ยวยังมีโจยบอยนะครับพี่ติ๊กชิโร่นะครับที่โทรมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะใครก็จะมาร้องนะครับเอสนะครับเอสุลพันธ์นะครับโบกเชิญค่ะเต้ทัพพงพงพันธ์นะครับพี่กบทรงศิษย์นะเชิญครับผู้ใหญ่อาวุโสสุดครับเชิญครับตรงนี้ยังมาได้ไหมคะตรงนี้มาได้เลยครับโอเคนะครับโตโน่อยู่ไหนโลโก้โตโน่เป็นตัวแทนมอบกับให้กับครอบครัวที่เห็นนี้ทั้งหมดนะคะเป็นตัวแทนศิลปินนะคะที่ได้มาร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้รวมทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจะอยู่ด้านไหนเดี๋ยวช่วงท้ายยังมีเสียงผู้หญิงท่านที่อยู่ด้านนอกนะคะที่ทราบเดี๋ยวเราจะได้เชิญขึ้นมาถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียนเชิญค่ะเข้ามาได้เลยค่ะเชิญมาถึงมณฑลพิมพ์ลำบุญครับเชิญครับพี่มังมาตรงนี้ได้นะคะอันนี้จะเป็นช็อตถ่ายรูปภาพหมู่ภาพเดียวในงานนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะรวมตัวกันได้อย่างนี้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนก็จะร้องเพลงทีละคนมันก็ไปนอนแล้วพอครบไหมคะยังมีอีกไหมคะเด็กนั่งข้างหน้าแถวหนึ่งได้ไหมครับใครรู้ตัวเป็นเด็กไปข้างหน้าเลยค่ะเด็กไปข้างหน้าค่ะเชิญค่ะโอเคได้นะคะสื่อมวลชนโอเคไหมคะเฟรมนี้ได้อยู่นะเห็นครบทุกคนนะคะอย่างที่บอกนะคะจริงๆเนี่ยหลังจากที่เราทำการมอบนะคะเงินให้กับทางครอบครัวของพี่แม่แล้วนะคะก็ยังคงมีความบันเทิงจากศิลปินอีกหลากหลายท่านนะคะที่จะมอบให้กับทุกท่านต่อจริงการมอบเงินที่จะช่วยเหลือครอบครัวพี่แม่นี่ยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งช่วงซึ่งจะเป็นการมอบจากคุณวันนีสิริมงคลเกษมและคุณสุพิชาวุฒิเพียงคำจะเป็นรอบต่อไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญศิลปินทั้งหมดอยู่รอบเหมือนมอบเลยไหมคะงั้นขออนุญาตนะคะและยังมีในส่วนของเงินจากคุณวันนีสิริมงคลเกษมคุณสุพิชาวุฒิเพียงคำนะคะโดยเราได้ศิลปินนะคะที่เป็นตัวแทนในการมอบเงินเป็นจำนวนนี้นะคะได้แก่คุณไก่วรายุทธนะคะคุณเปียกสมาร์ทไพฮิรันและคุณชมภูฟรุตตี้ค่ะจะเป็นตัวแทนมอบเงินสดอีก50,000 บาทพี่ไก่พี่เปียกนะครับแล้วก็พี่ชมพูเชิญครับนะฮะเป็นตัวแทนนักแสดงมามอบให้จากคุณวันนีนะครับเชิญ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 เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันเลยนะคะศิลปินท่านใดยังไม่ได้ขึ้นมาบนเวทีเพื่อถ่ายภาพกับเราก็มาได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นการถ่ายภาพรวมศิลปินทั้งเดียวบนเวทีนี้นะครับวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเชิญถ่ายภาพได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับงานในครั้งนี้นอกเหนือจากศิลปินทุกท่านนะคะเราต้องขอขอบคุณโรงเรียนเยอรมันตะวันแดงเรียกทั้งตัวนุ่มพิมพานะคะบริษัทซูเปอร์ริชเคอร์เซ็กซ์เชนจ์หรือเก้าพัฒน์จำกัดค่ะรวมถึงบริษัทมาสเตอร์พีซออร์แกไนเซอร์จำกัดศิลปินทุกท่านและทุกท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ให้การสนับสนุนมาอยู่รวมตัวกันณวันนี้นะคะก็ถือว่าทุกท่านเองก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้อีกด้วยนะคะ
เอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับการถ่ายภาพร่วมกันนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนึงค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะครับรวมทั้งศิลปินบนเวทีทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับค่ะหลังจากนี้มีขออนุญาตแจ้งไปถึงท่านสื่อมวลชนสักเล็กน้อยนะคะว่าต่อจากนี้เลยนะคะเราจะนำครอบครัวคุณเอนะคะครอบครัวทั้งหมดเลยของพี่เมฆเดี๋ยวขอก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญศิลปินทุกคนที่อยู่บนนี้นะครับออกไปด้านหน้านะครับเพื่อให้สัมภาษณ์พร้อมกันหนึ่งทีถ่ายรูปรวมกันหนึ่งทีให้กับนักข่าวประมาณกองทัพนักข่าวประมาณ60คนที่รออยู่ข้างหน้านะครับเชิญทุกท่านนะครับยกเว้นจริงๆแล้วไม่อยากได้เสื้อจริงๆแล้วอยากเห็นหัวนมติงชิโร่แล้วครับคือต่อไปเสื้อนี่นะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชิโร่นะครับ 5,000 บาทนะฮะเสื้อพร้อมลายเซ็นที่เล็กเป็นของพี่ครับขอบคุณครับและขอเสียงกับติงชิโร่ขอทราบชื่อครับมิกขอเสียงปรบมือกับคุณมิกนะครับผู้จัดการของเรานะมิกไม่มี 30,000 เป็นของคุณครับเชิญครับโอเคครับเป็นจะไหนฮะโอเคขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะฮะเดี๋ยวขอรับของด้านข้างไว้ดีนะฮะและตอนนี้มีศิลปินอีกเยอะแยะมากมายที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนพร้อมจะสนุกกันหรือยังเบามากขอทีพร้อมหรือยังขอเสียงที่ดังๆกับศิลปินชุดต่อไปนะกูรูศัลยกรรมเกาหลี COM My Clinic นะฮะขึ้นมอบนะฮะ 10,000 บาทร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องเอของเราด้วยนะขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่โดเมด้วยนะครับขอบคุณนะครับและพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองมอบเงินรายได้จากบริษัทนะครับเมื่อกี้นะฮะพี่ประมูล 30,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวต้องเชิญคนมอบขึ้นมาด้วยอ่ะตั้งขึ้นหน่อยตั้งนะฮะเมื่อกี้พี่ประมูล 30,000 บาทอ่ะเชิญพี่แท่งด้วยเชิญพี่แท่งด้วยมามอบด้วยกันนะฮะพี่แท่งอยู่ไหนฮะมีใครเห็นศักดิ์สิทธิ์แท่งทองมั้ยครับในนี้แกหายไปเลยไม่รู้ไปนั่งโต๊ะไหนเขาก็เดินเรื่อยเปื่อยไปนะกำนันแท่งนะโต๊ะไหนมีคนโสดพี่แท่งอยู่ตรงนั้นแน่นอนนะ
ปลาแท่งขึ้นมาปลาแท่งอยู่ไหนฮะปลาแท่งอยู่ไหนฮะใครเจอปลาแท่งช่วยลากเขาขึ้นมาด้วยนะฮะเมื่อกี้ที่บริจาคโอ้สักชิ้นน้องอยู่บนเลยสักชิ้นเจ้าก็เสียบมือหน่อยนะด้านบนนะด้านบนหลายคนอาจจะไม่รู้นะศิลปินหลายๆคนก็มาจากปากแท่งนี่แหละเป็นคนที่เรียนเชิญมาพิเศษโลโซอุ้ยเดี๋ยวมีพิเศษด้วยไม่มีนี่แค่ต่อนอมาแน่ที่ต่อนอที่ต่อนอมาใช่ใช่แต่ส่วนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงพี่หนุ่มจริงๆนะผมได้ติดตามทุกอย่างการดูแลพี่เมย์ของพี่ในฐานะเพื่อนคนหนึ่งผมรู้สึกประทับใจมากจริงครับขอเสียงปรบมือให้กับคำว่าเพื่อนของผู้ชายคนนี้ครับเอานี่คนนี้เมื่อกี้เขาประมูล 30,000 บาทนะฮะกับลายเซ็นของศิลปินทุกคนที่มางานนี้นะฮะคุณตั้มวีระเดชอยู่จบดีนี่ขอเสียงปรบมือให้คุณตั้มด้วยครับเจ้าของนะฮะ YouTube The Sien เอ้ยโปรดิวเซอร์รายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์และศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนี่โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์รายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนะฮะเดี๋ยวคุณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเดินมาถึงเรียกเดินทักทายประชาชนอยู่เลยโอ้โหโต๊ะนั้นสาวโสดทั้งโต๊ะไม่ยอมลงมาเลยนะฮะทุกคนตะโกนพร้อมกันฮะศักดิ์สิทธิ์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 มาช่วยมอบเงินศักดิ์สิทธิ์ไม่พอนะครับตะโกนศักดิ์สิทธิ์มาได้แล้วประมูลเสื้อผมพี่เกินด้านบอดแต่พี่ติ๊กไหมไม่เดี๋ยวผมว่าเสื้อไม่เอากางเกงเอากางเกงใจเย็นเกินยาเอาจริงป่ะเสื้อเกินยาเท่าไหร่ฮะ 5,000 น้อยหน่อยครับโอ้ยช่วยพี่เองดีมีมากกว่านี้ไหมฮะทางดุลไม่ต้องนั่งลงเลยนะขอร้องพี่ลุงเพิ่มให้ 8,000 จบเลย8,000 เงินถอนเลยเอาเท่าไหร่กางเกงหรือเสื้อ11,000 11,000ถอดเสื้อกางเกงในจะเอาเกงในจะเอาไปเป้ามันหลวมโอ้โหเป้าหลวมแสดงว่าโอ้โหของดีมากเอาจริงป่ะกล้าจ่ายจริงเหรอ11,000เอาเสื้อมาเปลี่ยนให้ดูมาเอามาโอนเลยเอาเสื้อใช่ไหมโอเคนี่ใช่ครับนี่คือต่อระดับประเทศเดี๋ยวเดินมาผ้าหลุดจ้าโอเคนะครับตอนนี้เงินที่ได้รับบริจาคที่ทุกคนหยอดเป็นเงินสดนะครับในกล่องทั้งหมดนะครับเป็นเศษรวมกัน 98,820 บาทนะครับเป็นของทุกท่านนะครับแล้วก็มีคนไปจากเพิ่มอีก 10,000 บาททั้งหมด 100,000 บาทว้าวเดี๋ยวเอรอก่อนกูกำลังจะได้อีก 10,000 เอาจริงเปล่าไม่ได้อย่าขึ้นมาอันนี้เฉพาะเงินโอ้ยเลยก่อนที่เกลือเบอร์หนึ่งโอนนะโอนเอา QR code มาครับอันนี้เป็นเฉพาะเงินอย่าให้ตกศูนย์นะงอนเลยยังไม่รวมที่เป็นการบริจาคผ่าน QR code ซึ่งเข้าบัญชีโดยตรงกับของคุณเอนะครับปาแท็กมานี่สักสิบแท็กต่อมาอยู่ตรงนี้อ่ะปาเนี่ยปาผมว่าไหนจริงโอนมาถ้าเกลือถอดเสื้อเดี๋ยวป๋าถอดกางเกงแล้วกันเอาอีกสัก 20,000 ป่ะไม่ตอนนี้มีกลุ่มฮะกลุ่มวงการพระเครื่องเซียนพระครับนะมีใครบ้างนะตั้มมีใครบ้างมีพี่ป้าไทยชุมพลมีพี่ต้นสุวรรณกรนะครับมีพี่ธนะวงเครือมั่นนะครับแล้วก็อย่างน้อยน้องหัวเราะได้เลยแล้วก็เชื่อมั่นในอะไรท่านที่ช่วยกันแล้วก็บริจาคเพิ่มอีก12,000 บาทว้าวขอบคุณเอาจริงป่ะเนี่ยโอนไม่ต้องมาในงานด้วยครับขอบคุณด้วยเอาเสื้อมาเปลี่ยนเ
ขอบคุณมากป๋าขอบคุณมากเป็นงั้นแล้วก็คุณกลับบ้านยังไงเมียคุณจะตอบคำถามเมียคุณยังไงก่อนถึงเมื่อเนี่ย10,000 บาทชื่ออะไรชื่ออะไรประกาศชื่อหน่อยประกาศชื่อพี่เขาหน่อยชื่ออะไรครับครับน้ำมะพร้าวอะไรนะอะไรนะโอ้กินไปกี่แก้วเนี่ยลิ้นพันหมดแล้วเนี่ยชื่ออะไรนะสี่ทาวเวอร์ชื่ออะไรฮะน้ำมะพร้าวพี่น้ำมะพร้าวครับรับเสื้อไปฮะได้ช่วยมอบหน่อยอ่ะปอกปืนกับพี่เกลือด้วยยอมสละเสื้อนะครับวันนี้ไอ้วอไอ้วอโอ้ตำนานไปเลยเดี๋ยวนะป๋าแล้วป๋าเอาเสื้อมาให้ดูไซส์ป๋าเอาสกุลเป็นแบบ RS ทุก90เลยเนี่ยลิปออยมาเลยอ่ะแล้วหมดจะไว้เลยป๋าลิปออยลิปออยป๋าป๋ามีอะไรจะบอกทุกคนไหมอ๋อไม่มีฮะขอบคุณนะครับที่มานะครับแม้ว่าวันนี้ไทยจะเพลงเกาหลีแต่ทุกคนก็ยังมาแน่นขนาดนี้ดีใจนะครับนะฮะแล้วก็ไปดูฟุตบอลกันมาแล้วก็ตามกันมานะครับเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวต้องได้วินัยขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอเสียงปรบมือกับตัวเองเลยนะสุดยอดโอ้เหรอว้าวยังมีศิลปินอีกไหมครบแล้วเนี่ยทุกคนมาทุกคนมาเพื่อให้กำลังใจเอ้ารีบมาสิส่วนหนึ่งนะฮะทุกคนมาผมเชื่อว่ามาให้กำลังใจอย่างนี้แปลว่าอะไรน้องสาวผมคนนี้ทักทายอ๋อทักทายเป็นผู้หญิงที่ต้องดูแลสามีที่ไม่รู้ป่วยเป็นโรคมา5ปีดูแลลูกอีก3คนนะฮะนี่คือผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดที่ผมเคยเจอขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องสาวผมด้วยครับเอาเสร็จกินมาพี่เอ๋นะลูกศิลปินท่านต่อไปยังไม่พ้นยุค90แน่นอนเพราะว่าเรารู้ว่าอายุเฉลี่ยพวกคุณเท่าไหร่ครับมีใครพร้อมจะติดไฟใส่เท้าเนี่ยถ้าพูดถึงแดนยุค90แล้วก็ต้องผู้ชายคนนี้พี่ทัศน์ณัฐโกฏิยอมรับแม่จับที่ขามือจับแค่ตัวสั้นจะมีแค้นใจแต่ที่ทำไปก็ยอมตลอดไม่เคยต้องจากจะกลับมองฉันไม่รักเธอไม่ทิ้งเพื่อนแล้วน้ำใจของทุกคนนี่คือน้ำใจของทุกคนนะฮะรวมถึงพี่เพื่อนศิลปินนะครับที่วันนี้มามอบความสุขนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็เราได้ร่วมกันบริจาคนะครับสำหรับวันนี้นะครับครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณพี่รัตน์ขอเสียงปรบมือให้พี่รัตน์ด้วยฮะขอเสียงกรี๊ดดังให้นักดนตรีหน่อยนะและขอเสียงกรี๊ดดังให้ผู้ชายคนนี้พี่เต๋อเสริมเชยเก็บเงิน
ว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้เสื้อผมได้ๆๆๆอะไรนะจริงๆเรื่องจริงถ้ากู 10,000 เต๋าเยอะกว่านี้แน่ๆไม่ๆๆใครอ่ะอย่างงี้นะเขามาทักเขามาทักเขาบอกว่าเขาน่ะรออยู่เขาอยากได้เสื้อพี่เต๋าเขาให้ 10,000 เอางี้เดี๋ยวพี่ให้เสื้อตัวไทยอ่ะพี่คิดว่ามันคนต้องเกิน 10,000 จริงเหรอแล้วมันอ้าวใครอยากได้เสื้อเต๋าสมชายเอาที่ไหนเดี๋ยวเกลือกูเริ่มเกลียดนะเขาตีวงนี้นะเขาคิดว่ากูมาเต้นอัลโก้โทษนะตอนเปิดมาเป็นนักเลงตอนกลับจะกลับแบบว่าโอ้ยเอาไหนมิวสิกพี่เต๋าผมว่ามือหนึ่งไม่ได้ ถ้าผมหมื่นหนึ่งผมว่าที่เต๋าสมชายอะตัวนี้ใครมี 15,000 ขึ้นมาเลยครับ15,000ไหมพี่3,000มึงก็ให้เขาไปเถอะเต๋าสมชายใครมีแล้วเดิมมือนะ